ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตั้มสุนทรรุ่งเรืองเพื่อนโทษครับนี่ก็มาอยู่กับต่อครับดินแข็งมากเลยครับตรงนี้ก็อยู่กับเราฮีโร่ไฮเทคเครื่อง700ครับเราไม่ต้องมองหุ่นเฮ็ด110 210พอจะลายกันเร็วครับป่วยบ่อยครับเพื่อนนี้ก็จะเต็มแล้วครับมีมัน30ละเที่ยวครับร่างกายไม่ไหวครับแต่มันเป็นงานของตัวเองครับมันก็ต้องทำครับรับมาแล้วเป็นแบบต่อไปครับแล้วต่อขับระยะแล้วเพิ่มไปเรื่อยแล้วจะจอดแล้วครับในลาตีบาโอ้โหตรงเก้าลับเลยครับนี่จะทำอะไรของตัวเองครับเออรับเป็นประมาณว่าลาตีใหม่แล้วครับติดต่อไปไปกาบะกระบะเสียโค้งนะครับเสียครับเสียต้นปาล์มเลยทำไมต้นถ่านกระบะเป็นหลงมดวิ่งถึงใหญ่ไม่ถึงใหญ่ละกลายเป็นหินคอยเป็นหลงโม่นะครับก็ทำงานครับมีงานก็ได้งานครับได้มาแล้วเท่าไหร่ก็คือว่ามีงานทำงานเยอะครับพอได้จบนี่ทกศจะส่งดอกยังไม่พอใช้นะครับเงินเนี่ยวัยรุ่นคนไฟนั้นครับผมนี่แหละแล้วก็เป็นของเราครับแต่เป็นรถเงินสดจะไม่รับมาวิ่งงานนะครับรถเงินสดเขาบอกว่ารถรวยเดี๋ยวจัดหัวคืนเงินสดรวยปล่อยให้เขาจอดอยู่บ้านครับเขาบอกเขาคืนเงินสดมาก็เลยไม่รับมาเลยจอกยอครับผมตัวเด็กยอคนใต้ละสีสันครับพอใส่มา9ทีครับใส่9ทีเอาตามความเหมาะสมครับผมว่ารับงานมาเกือบค่าทุนครับแต่ค่าทุนเราดูแล้วคือค่าทุนเราไม่เป็นไรครับช่วยเหลือกันไปไม่เหลือเลยครับผมเหลือเที่ยวนึง
ไม่เยอะครับไม่เยอะเหลือไม่เยอะถามว่าเหลือไม่เหลือครับเหลือลดอย่างเดียวครับแล้วรถก็พังด้วยดีนี่แหละมันเป็นรถเราแล้วโกงอย่างเราครับของท่านรองครับครับโอ้ลำอีกแล้วลำอีกแล้วดัดฝาท้ายครับเร็วมากนะครับเจ้าคาบิโตโบเนี่ยผมชอบมากมันมีตังก็เดือดตีชอบเลยเดือดกันว่าแต่เขาบอกว่าซานที่ดีกว่านะอย่างผมไปลองมาแล้วซานนี่มันไหวไหวมันจัดอยู่ที่ปัดปับปับแล้วเดินก็เร็วแต่ผมว่าจากตัวไปสู้ไม่รู้จะโว้ไปไหนพอหลุดจาก 4-5 ปีมาแล้วช่วงนี้จะโว้ไปไหนดูกันเพื่อนมีโลโก้หนึ่งคือคนจริงๆครับมองไล่นาไล่ลองไล่ดูไล่ดูอายุการใช้งานมาถ้าหลังแบบ5ปีขึ้นไปแบบดีกว่าคันนี้แน่นอนแต่ถ้าเที่ยวออกป้ายแดงมาว่าจะขึ้นคันนี้มาเยอะการบำรุงรักษาก็ง่ายครับแต่ถ้าให้ทุกคนยิงนะดูซานนะรถคันนี้ดูซานคนแข็งข้างหาปล่อยตัวแล้วครับลำของมันอยู่
นี้มันเป็นเกียร์ดิน3รอบแล้วมันช้าจัดครับแนะนำนะครับว่าดิน3รอบนี่มันทำออกดิน4ได้ป่ะรถมันช้ามากแต่ลากลูกไปดีนะลากลูกจะไปดีเลยลากลูกนี่จะไปกระเด็นเลยขับลามมาแล้วครับปั๊มมันเองนะครับแต่ก็นี่เครื่องสดๆมาแล้วทุกคนหนึ่งพิเศษครับไปเจอหน้างานบูครับไปวิ่งงานเป็นคนดีมาหนึ่งพิเศษไปยังหมดเลยแตะให้เราทำเท้าได้ลูกพี่ชัดมาเพิ่มน้ำมันแล้วก็อัดรอบเข้าไปครับไม่ได้เปลี่ยนครับจริงโหแค่นี้นี่ความรู้สึกมีมาครับรู้เลยแบบว่ารถวิ่งผิดไปเลยเสียงนี่หน้าว่าเดินนะเครื่องโอเคนะครับก็ยังไปกระจูดครับหน้างานนี่ชัดตัวนี่มาเลยลองมาโอ้โหลองผิดกระจูดครับเดี๋ยวกระจูดเดี๋ยวจะเรียกช่างเอมาอยู่ครับเดี๋ยวรออยู่หน่อยนะครับเสียงกระปิ้งครับผมแต่เอาควันน้อยๆนะไม่ชอบแบบควันนี้เยอะต้องติดมันต้องติดมือกว่านี้ติดเท้ากว่านี้นะครับคุณครับนะครับเราล็อกที่หัวใจตามเส้นสูงยิงครับรถอันนี้แรงครับเกียร์แอบช้าหน่อยถ้าเป็นนั่นคือเป็นรอบเครื่องของเราถามว่าเกิดมันเยอะเกินไปรอบเกียร์มัน13รอบออกรอบหลุดรอบเองครับหลักลูกก็ยังเหลือเยอะเกินไปครับขึ้นบอลเกียร์3ครับกระบะแน่นอนจอดตรงนี้แล้วน่าจะไปมันติดมันมีกล่องข้างบนครับผมกล่องของดำครับติดกล่องครับกับเสาครับมีวิ่งอ้อยครับคันนี้นะ11รอบครึ่งกำลังดีครับผมว่าอ้อง14แต่ใจเวลาลากอ้อยมันประมาณนี้มันกำลังพอดีครับรถมันก็ออกปุ๊บไปเรื่อยๆมันเร็วกว่านี้ผมจะหน้าไอ้ท้องเลยประสบการณ์ในการขี่แต่มันเหลือครับ50-60รถมันตันนะครับไม่ไปเลยในบ่อจะเอาอะไรอ่ะเครื่องขนาดนี้แล้วต้องบรรลุบรรทัดเลยครับผม
นี้ก็จบแล้วจบทุกอย่างดีแล้วน้ำรั่วทุกเชื่อแต่เชื่อนอกก็ปัญหาเดียวแหลกเจมานะก็ไม่เคยมีปัญหาเลยก็ถือว่าจบวางเลยชิ้นปุ้นนี่ยังไม่ค่อยเยียบเท่าไหร่ครับโรงงานสายตลอดครับโรงงานนี่จะ10โมงแล้วจะเลิกค่ำครับเลิกค่ำครับเลิก5โมงมาต้องไปดูแลทางน้ำมันไปให้อีกคันนึงครับคันเดียวเติมมา2คันเลยคนเดียวทั้งขับอีกโอ้โหทุกทีว่าทำงานโดยที่เยอะอย่างนี้ครับควบคุมงานมีหน้างานแบบขอบคุณยาโบครับผมดีเยี่ยมในบริการโอ้ไอ้ดีใหม่ครับทองกินไม่ใช้ครับผมอ้อยเยอะครับพอจะตัดอ้อยแล้วจะเข้า
ตัดอ้อยครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดี